ป็นครูกองนะแกเผื่อรอบแบบสะใจมากเบลไม่ไหวแล้วเบลสะสมสะสมเดี๋ยวกลับไปหมอกลับไปหมอป่ะเดี๋ยวคุยโทรศัพท์ไปเรื่อยๆอ่ะนั่งเลยลูกหนูมีอะไรในใจป่ะเอาจริงก็เรื่องแสดงไม่ได้สักทีอะไรอย่างเงี้ยครูอือฮึค่ะแค่นี้ค่ะเหมือนแบบเหมือนพอแบบเหมือนเวลาเล่นแล้วมันแบบมันเอ๊ะเราก็ทําเอ๊ะเราก็ทําได้นะแต่ทําไมมันยังไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกไงกับบทตัวเองที่ได้รับครับอ๋อคือตอนแรกก็แบบหึอะไรอย่างเงี้ยค่ะหึคือยังไงมันแบบเอาจริงๆแคทเอาแบบจริงที่สุดจริงเลยเอาจริงๆเลยได้คุยกันจะได้เราจะได้แก้ปัญหากันได้คือเหมือนตอนแรกแบบฮะเหมือนไม่ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าแบบเอ๊ะมันเขาเรียกไงอ่ะเหมือนว่ามันแปลกๆมันเหมือนว่าเอ๊ะคือยังไงดีเอาจริงๆลูกไม่ต้องคิดหาสรรหาครับเอาที่มันรู้สึกจริงๆที่มันออกมาจากใจเราจริงๆคือถ้าเกิดของออกมาจากใจมันจะออกมาเพื่อเดียวแต่ถ้าหนูกั่นกรองเยอะเนี่ยมันจะหาคำไม่ได้คือตอนแรกอ่ะเป็นแค่คนใช้เองเหรออย่างเงี้ยล่ะไม่ค่ะมันไม่ใช่ว่าเป็นแค่คนใช้เองหรอกแต่ว่ามันเหมือนมันเห็นนะเหมือนแบบไม่รู้ว่าคือมันแค่มันแปลกๆมันทำแม่งเฉยๆอ่ะในแง่ไหนล่ะมันหนูรู้สึกเนกาทีฟแต่เนกาทีฟยังไงอยากให้พูดออกมาน้อยไปไม่เด่นไม่ส่งอะไรอย่างงี้มั้ยตรงๆเลยนี่พี่รับได้ชอบหรือไม่ชอบอะไรเงี้ยคือตอนแรกก็แบบไม่ค่อยชอบค่ะแต่พอแบบได้ลองมาเล่นเงี้ยถึงแบบมันก็โอเคไม่ชอบเพราะคือที่ไม่ชอบเพราะว่าแค่เล่นเองไม่ได้ด้วยค่ะเหมือนแบบพอแบบพอลองมาเล่นอะไรเงี้ยค่ะมันไม่ได้สักทีเหมือนจะดีแต่ก็ไม่ดีเหมือนจะได้แต่ก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูว่าบทใครง่ายคือมันก็ไม่มีบทไหนง่ายนะคะครูแต่ว่ามันเอาไปไม่ได้สอนรวมครูเรียกคุยเฉยไม่ว่าอะไรวะอะไรของเขาวะคือมันก็ไม่มีบทไหนง่ายค่ะแต่เหมือนแบบไม่รู้เหมือนกันนะครูที่มันไม่ถูกไม่มีครับนอนเลยบอกทุกคนด้วยเฮ้ยคงยืนสับสนอยู่หน้าห้องไม่ยังไงต่ออืมคือจริงมันบอกถูกละแคทชัดเจนอยู่ในใจของเราแล้วล่ะว่าจริงคือสมมุติให้แคทไปเล่นบทของพี่เนสคิดว่าน่าจะโอเคขึ้นไหมตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้ตอนนี้ไม่แน่ใจคือเอาเหมือนพี่เขาเล่นเขาเล่นได้อยู่แล้วค่ะไม่เอาแค่ความชอบครูไม่ได้ให้ไปแทนหมายถึงว่าถ้าเราไปเล่นบทเนสเราจะรู้สึกชอบกว่านี้ไหม
ไม่ใช่ว่าครูอาจจะถามผิดว่าเล่นได้ไหมเอาไหมชอบไหมถ้าได้บทเนสชอบไหมชอบไหมคือก็ชอบอะค่ะก็ชอบไม่รู้เหมือนกันมันชอบกว่าบทของเราเปล่าล่ะหมายถึงความชอบนะก็จะที่แบบชอบมากๆก็ชอบบทพี่ไอ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคก็คือจริงๆแล้วอ่ะเอาจริงๆคือหนูไม่แฮปปี้กับบทหนูคือจะใช้ถึงก็แบบไม่อยากเล่นเลยยี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ขนาดนั้นค่ะจะเหมือนว่าสาเหตุที่แบบไม่ชอบมันมาจากตัวเองด้วยค่ะคือว่ามันแบบทำไมได้อะไรแบบก็ทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยพวกพี่ลังเลกันนานมากนะกว่าจะเข้ามาเนี่ยว่าจะเข้ามาแต่ว่าปัญหาเรื่องนี้มันเป็นเรื่องทัศนคติและมันจะแก้ไม่ได้ถ้าแคทยังไม่พูดตรงๆคือตอนนี้ยังแก้ไม่ได้แคทยังไม่ยอมพูดตรงๆกับพี่ๆเลยคือมันเวลาเราทำโชว์มันไม่เวิร์กเนี่ยมันมีอุปสรรคมากมายนะนะประการแต่ว่าถ้าทัศนคติยังเป็นอย่างนี้อยู่นะพี่ว่ามันก็จะไม่ทะลุมีคนมาบอกพวกเราทั้งสามคนคือพวกเราอ่ะอยู่กันตอนนี้ออกไปตั้งนานแล้วยังอยู่เนี่ยคือนั่งประชุมบทกันอยู่น้องๆเนี่ยแหละเพื่อให้บทเราทั้งหมดออกมาแล้วมันสมบูรณ์ที่สุดและทุกคนมีซีนของตัวเองได้อย่างเต็มที่ที่สุดแต่มีคนมาบอกเราว่าแคทเข้าใจว่าเราเขียนบทเนี้ยขึ้นมาแบบทีหลังเหมือนไม่ได้ตั้งใจจะเขียนมาเหมือนไม่ได้ตั้งใจจะเขียนมาให้แคทเหมือนไม่ได้ตั้งใจจะเขียนขึ้นมาแล้วเหมือนเพิ่งมาเสริมทีหลังด้วยซ้ำอะไรเงี้ยมันไม่ได้มีความโดดเด่นหรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยใช่ไหมคือค่ะแต่ไม่คิดว่าเขียนมาทีหลังแต่แบบคิดแบบก็คือเขียนมาแบบทำไมเหมือนไม่เด่นเหมือนไม่ได้เขียนมาตั้งใจที่จะมาให้แคทโดยเฉพาะไม่เหมือนกับบทเนสที่เขียนมาให้เนสอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะอ่ะฮะคือเหมือนที่อ่านแบบของทุกคนอย่างเงี้ยค่ะเหมือนทำแล้วมันแบบโอเคเขาแบบอย่างเงี้ยแล้วก็แบบโอเคทีเนี้ยสิ่งที่ครูกำลังจะบอกแคทก็คือว่าพวกเราอะค่ะเขียนมันมาเพื่อแคทค่ะเราเขียนมาเพื่อทุกคนค่ะก่อนที่เราทำงานบทเรื่องนี้มา2อาทิตย์ก่อนที่มันจะถึงอันนี้ด้วยซ้ำค่ะเราคิดด้วยเลยค่ะว่าถ้าเป็นแคทจะให้เป็นอะไรทำไมเราถึงเอาตรงนี้เพราะเราอยากให้เห็นแคทเพราะแคทเป็นเด็กพยายามแคทเป็นเด็กพยายามตั้งใจทำพอทุกครั้งที่แคทตั้งใจทำแล้วมันจะดีทำถูกมั่งผิดมั่งแต่สู้อะแต่สู้ทุกครั้งจริงขยันที่สุดเลยเหมือนตัวละครตัวนี้ค่ะมันจะไม่เขียนมาให้แคทเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะแคทแต่แค่นำเสนอมันออกมาไม่ได้แค่นั้นเองคือที่เขียนให้เนสหรือไอซ์อย่างเงี้ยค่ะที่เป็นบทแม่ชีอย่างเงี้ยค่ะคือจริงครูจะเอาแคทไปเล่นบทนั้นก็ได้นะไม่คือมันไม่ได้บอกว่าครูเขียนมาอันนี้มันต้องเป็นไอซ์คือแต่ครูเขียนดึงจากความน่าจะเป็นเหมาะสมและคิดว่าเออนักแสดงของครูคนนี้น่าจะเล่นถ่ายทอดอันนี้ออกมาได้ทีเนี้ยค่ะมันเป็นเรื่องของการไม่ใช่แค่ความคิดธรรมดานะคะแคทอันเนี้ยมันเหมือนดูถูกพวกเราที่นั่งทำงานอย่างหนักให้แคทว่าครูไม่ได้เขียนบทนี้ให้หนูหรือนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันแบบโอ้ฉันเขียนให้ทุกคนแกเป็นตัวเสริมตัวแถมไม่ใช่เลยถ้าแคทดูอย่างดีนะคะอย่างละเอียดถี่ถ้วนนะคะ
ด้วยทัศนคติที่ดีนะคะเราจะเห็นเลยค่ะว่าซีนแคทสมมากมากโดยเฉพาะอย่างเพลงฉันจะบินค่ะเป็นเพลงที่มีแดนเซอร์เยอะที่สุดแกรนที่สุดอลังการที่สุดคิดยากที่สุดที่มีแดนเซอร์ด้วยคิดยากโหดนตรีใหญ่แดนเซอร์เล่นแบบอย่างยากอะค่ะที่จะให้ทำมาสำหรับอันนี้ค่ะเพื่อส่งของหนูมากๆเลยทุกอย่างคิดมาหมดเลยค่ะไม่ใช่เขียนมาเพราะว่าเป็นตัวแถอันนั้นถือว่าดูถูกน้ำใจกันเกินไปถ้าทุกคนคิดอย่างนี้ใบก็ต้องบอกทำไมผมร้องสั้นกว่าชาวบ้านก็เป็นนาทีเลยนะแต่มันไม่เห็นพูดอะไรเลยทุกบทมันมีความสำคัญหมดเลยแค่ทำอย่างเงี้ยไม่ใช่แค่ดูถูกพวกกูและดูถูกตัวเองด้วยนะถ้ายังก้าวข้ามไม่ได้ถ้าวันใดเราโชว์ไม่ดีเรายังพูดถึงรองเท้าเรายังพูดถึงเวทีเรายังพูดถึงอย่างอื่นอยู่โดยที่ไม่พูดถึงตัวเองเนี่ยทัศนคติอย่างนี้เราโตในวงการไม่ได้เลยนะคือแบบที่แบบมันไม่ได้คือแบบเหมือนพอแบบคือแบบลองทำลองอะไรเงี้ยค่ะแล้วแบบคือก็เข้าใจนะคะว่าแบบบททุกคนมันเข้ากับเสียงพี่เนทเนี่ยค่ะใครก็ดูอ่ะคือเขาก็แบบครูอยากให้อ่ะหนูพูดมาค่ะคือเขาหวานได้แล้วเขาแบบก็เป็นหนีแล้วแบบเขาทำได้แต่ทำไมเขาทำไม่ได้อ่ะแล้วทีนี้จะยังไงดีล่ะเวลาเราทำไม่ได้เราต้องแก้ปัญหาที่ตรงไหนปัญหาของแคทคือแคทชอบตั้งคำถามผิดๆให้กับตัวเองชอบตั้งคำถามว่าทำไมแคทถึงทำไม่ได้ทำไมบทของแคทไม่เหมือนคนอื่นมันเป็นคำถามที่แก้อะไรไม่ได้เลยลูกมันไม่มีทางออกเลยอะสิ่งที่ออกคือน้ำตาซึ่งมันไม่โปรเฟสชันนอลอย่างแรงไม่ช่วยอะไรให้โชว์ดีและไม่มีใครอยากร่วมงานด้วยมากๆถ้าออกไปข้างนอกแล้วยังเป็นแบบนี้อยู่ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาอ่ะเล่นไม่ได้ร้องไห้ดีกว่าโอ้ถามพี่ต้องเอานักแสดงแบบนี้อยู่ในกองไหมไม่ทางครูก็ไม่แคสสิ่งที่หนูต้องทำคือหนูต้องตั้งคำถามที่ถูกต้องค่ะแล้วเราจะทำไงดีในวันพรุ่งนี้นี่คือคำถามที่ถูกต้องมีทางออกมีการแก้ปัญหาพี่แนทช่วยหน่อยสิหนูอ่อนหนูอ่อนคอมเมดี้ก็แค่ยอมรับปะวะเหมือนพี่ครูเบลก็ยอมรับว่าครูอ่อนคอมเมดี้แต่ครูเบลไม่เคยยอมแพ้เลยก็ยังพยายามพรีเซนต์ครูง้อตลอดนะครูง้อตลกไหมอย่างนี้เสนอมุกอยู่บ้านแล้วก็ตลกไปแล้วก็แบบพอนั่งๆอย่างเงี้ยทำตลอดเลยลูกเข้าใจไหมคือแบบแค่พยายามแบบเหมือนแบบเวลาก็แบบพยายามมันจะยังไงให้มันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบเวลาฟังเพลงเวลาแบบนั่งอ่านก็แบบเอ๊ะมันก็มีนะคะแบบนี้แต่ว่าเหมือนว่ามันไม่รู้เหมือนกันค่ะเหมือนพอแบบเนี่ยพอทำไม่ได้มันก็จะแบบ หนูอย่างที่ย้ำอีกทีคือหัดตั้งคำถามให้ถูกต้องอะลูกต้องอ่อนโยนกับตัวเองกว่านี้อีกหลายๆเท่าเลยค่ะคือการที่หนูทำไม่ได้ไม่ได้แปลว่าหนูจะทำไม่ได้ตลอดไปอะค่ะแต่หนูจะประคองทัศนคติแบบนี้ในการใช้ชีวิตและการทำงานไม่ได้คือถ้าเกิดสมมติวีคหน้าครูมาวันพฤหัสแล้วมันเป็นอย่างนี้มาหลายหนแล้วว่าแคทถ้าสมมติเป็นวันพฤหัสอีกแล้วครูคอมเมนต์อีกร้องไห้อีกคราวนะครูไม่คอมเมนต์แล้วนะครูจบแล้วนะหนูต้องการแบบนั้นน่ะลูกหนูต้องการให้ครูทุกคนพออ่ะไม่คอมเมนต์แคทแล้วปล่อยมันเดี๋ยวมันร้องไห้หรือว่าทำเป็นชมเพื่อให้แคทสบายใจงั้นเนาะก็ไม่ได้ช่วยอะไรแคทเลยหน้าที่ของแคทคือต้องจูนใหม่เลยว่าคนเราผิดพลาดได้เราไม่ได้เกิดมาเก่งทุกอย่างหนูอาจจะอยู่ในโรงเรียนที่ทุกคนบอกนะเก่งที่สุดของเรียนละแต่เหนือฟ้ายังมีฟ้าลูกมันถึงต้องให้คนเรามาพัฒนาไงไม่มีใครดีทุกอย่างหรอกก็แค่ยอมรับแค่นั้นเองวันนี้ครูเห็นแล้วล่ะตั้งแต่ตอนที่พูดแล้วพอเราบอกว่าเนี่ยให้ไปครูบอกให้พี่เนสพี่ไอซ์ช่วยแล้วพี่โต้งก็บอกว่าพี่โต้งก็บอกว่าสองคนนี้มันเป็นคอมเมดี้ครูเห็นตาแคทเลยว่ากระตุกเลยอ่ะอย่าไปเปรียบเทียบตัวเองกับใครลูกเราไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะเป็นเหมือนใครหนูก็มีสิ่งที่หนูดีอยู่มากๆที่สองคนนั้นเขาไม่มีในตัวหนูหน้าที่ของเราก็คือเรียนรู้พัฒนาสิ่งที่เรามีดีอยู่ให้มันดียิ่งๆขึ้นไปแล้วก็เรียนรู้สิ่งที่เราไม่มีจากคนที่เขามีแค่นั้นเองมันไม่ใช่ว่าแย่จังเลยทำไมเราไม่มีเหมือนคนอื่นแย่จังเลยทำไมเราไม่เก่งเหมือนคนอื่นแย่จังเลยทำไมคนนั้นเขาแบบมีพรสวรรค์เกินจังเลยบทส่งเขาจังเลยเขาเกิดมาเพื่อเล่นคอมเมดี้ทำไมไม่วีคนี้ทำไมไม่เขียนบทดราม่ามาให้ฉันไม่ใช่คำถามที่ถูกต้องเลยลูกเพราะมันแก้ไขอะไรไม่ได้
คือที่เข้ามาพูดนั้นเพราะไม่อยากเห็นอย่างที่คุณอ๋อบอกอ่ะมันเป็นมาหลายครั้งแล้วหนูแก้ปัญหาโดยวิธีแบบอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันไม่ช่วยอะไรเนาะทันทีที่คอมเมนต์ลบเงี้ยพี่ถึงบอกเนาะบอกแคทว่าแก้ได้พี่ชี้หน้าเลยถูกป่ะง่ายมากแต่ยังเป็นอย่างนี้มั่นใจว่าแก้ได้แล้วอย่างที่ครูบอกครูก็พูดจริงๆไม่ได้มาแบบว่ามาตบให้แบบว่ามันหนูรู้สึกดีขึ้นมันไม่ได้แย่นะที่หนูทำวันนี้เห็นว่ามันไม่ใช่ทางของหนูใช่ซึ่งแบบครูถึงแชร์กันว่าครูเข้าใจให้ครูไปเล่นอย่างไรครูแบบโอ้ยากแล้วมาเจอเบอร์แรงแบบเนสมาเจอเบอร์แรงแบบโหจังหวะเป๊ะขนาดนั้นน่ะตอนแรกยังเราคืออะไรหูยิ่งมีพี่ๆเขาอยู่อ่ะมีคนเก่งๆอยู่อ่ะช่วยเลยนั่นคือสิ่งที่ครูจะทำค่ะลองเออเป็นพี่ในเล่นไงอ่ะเออพี่ลองดูสุดท้ายนะจริงๆมันไม่ใช่วิธีที่ดีนะลูกที่จะให้เขาเล่นให้ดูแต่ตอนนี้เราเป็นหลักสูตรเรียนรัด5วันแล้วคุณพรุ่งนี้เหลือแค่วันเดียวนึกอะไรไม่ออกพี่ในเล่นให้ดูเลยเล่นตามเล่นให้ดูเล่นตามดูได้มั้ยพี่ได้ดูดิจังหวะได้ยังเออแล้วพอมาตอนเย็นครูหนูมีมาพรีเซนต์ต่อให้ครูบอกมันยังไม่ดีครูก็คงไม่ได้บอกโอ๊ยป่วยแต่มาเดี๋ยวครูช่วยแก้เดี๋ยวปรับตรงนี้เพิ่มแค่นี้เองการทำงานมันก็ต้องผิดพลาดบ้างมันต้องมีไม่ดีบ้างนี้ถ้าเกิดครูเป็นพี่ไอซ์แล้วครูไม่ต้องร้องไห้ทุกอาทิตย์เหรอที่เสียงครูมันไม่ได้ออกมาในชแนลที่มันถูกต้องเหมือนกับที่แคทออกมาทุกครั้งเสียงเพราะหมดเลยอันนั้นหนักกว่าเยอะด้วยนะเออนั่นคือเขาอยู่บนเวทีด้วยนะแล้วพอไปปุ๊บอ้าวเสียงหลุดไปอีกชแนลนึงแต่ของหนูมาปุ๊บเสียงไซกิ้งมาเลยทำไมเราไม่เอาข้อดีของเรามาใช้แล้วพัฒนาข้อเสียงแล้วอยู่ด้วยทัศนคติใหม่เนี่ยไอ้ทัศนคติไอ้คิ้วขมวดเจ้าหนูจำไม่เนี่ยต้องเตือนตัวเองให้มันรู้ตัวเลยว่าแบบเป็นพอแบบต้องแก้อีกถามว่าเสียใจได้ไหมเสียใจได้แหมมันงานคนเราก็ต้องงานศิลปะลูกเอาจริงมันเป็นงานที่เอาตัวตนเราเข้าไปอยู่ในนั้นมันเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องถูกคนติชมเป็นเรื่องปกติแต่คือครูจะบอกเด็กนักเรียนเสมอว่าถ้าเกิดคุณเป็นช่างประปาอย่างเงี้ยแล้วมีคนมาด่าว่าเฮ้ยแกต่อท่อประปาไม่ดีเลยคงไม่มีใครแบบผมทำอย่างเต็มที่ไม่มีเพราะมันไม่ใช่งานศิลปะที่มันจะใช้จิตวิญญาณบางอย่างเข้าไปแต่ถ้าเกิดเป็นงานอาร์ตงานร้องเพลงงานแสดงถูกวิจารณ์เสียใจทั้งนั้นเป็นเรื่องอีโก้ล้วนๆอ่ะมันเยอะเสียใจทั้งนั้นแต่เราจะละมันยังไงแล้วพัฒนาให้เร็วที่สุดฉะนั้นนะคะเวลาที่ครูเล่นแล้วพลาดอ่ะครูก็พลาดคนที่เฟลเนาะแบบครูวีคนี้เล่นดีอีกวีคนึงทำไมอันนี้มันไปไม่ถึงว่าเสียใจจังเลยแล้วก็ปล่อยให้ตัวเองเสียใจเซ็งไปแป๊บนึงจากนั้นครูคัดเร็วที่สุดเลยแล้วเราจะฝึกยังไงให้มันไปให้ดีในวีคที่เหลือคือเหมือนเนี่ยค่ะมันยึดอยู่กับแบบมันต้องได้มันต้องแบบพอเราอยู่อย่างเงี้ยมันเลยยิ่งไม่ตลกไงเพราะคนตลกมันรีแลกซ์เราต้องเปลี่ยนจากทัศนคติตรงนี้ก่อนรีแลกซ์ช่างมันเว้ยเล่นมั่วๆซั่วๆดูสิแล้วไอ้วีคที่มันเป็นแบทเทิลหนูก็ตลกใช่เราทำได้มาแล้วด้วยนะเพราะหนูไม่คิดอะไรได้แข่งขันหนูทำเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะไม่ใช่ว่าเราไม่ทำไม่ได้ด้วยนะเราเคยทำลองเล่น10รอบให้แต่ละรอบไม่เหมือนกันดูสิลองใหญ่ขึ้นสิเดินอย่างนี้ลองผีเข้าดูสักรอบนึงสิเป็นไงพยักหน้าแบบลังเลคือขยายมันให้หมดเลยลองเล่นกับมันใหม่10รอบสนุกกับมันนะเอนจอยกับการทดลองอ่ะลูกมากกว่าไม่ได้มันต้องได้เล่นหนียังไงก็เล่นไม่ได้ต่อให้เล่นดราม่าก็เล่นไม่ได้ไม่ได้ไม่ต้องได้เนี่ยมันเครียดความรีแลกซ์นี่เป็นศิลปะเลยอะปรับทัศนคติใหม่แบบว่าอันนี้ใช่ไหมสมมติว่าอ่านบทมาครั้งสมมติในบทที่มันโผล่โคตรไกลตัวเลยสมมตินะไม่ได้เขียนเพื่อนหนูเลยแต่หนูต้องเล่นอะหนูจะทำยังไงมันอะใช่ป่ะคือมันก็ต้องมองเฮ้ยท้าทายใช่ยังไงสนุกดูอย่างครูก้องดิไงบทแค่นี้เล่นมาเท่านี้จ้าง500เล่นซะ50,000พัดหน้าอยู่นั่นเอาจนซีนเขาสนุกจังเลยกับการอยู่บนเวทีของเขาอะเขามีความสุขอะแล้ววันที่สองอะวันที่เราซ้อมอยู่ด้วยกันในห้องคุยยังเห็นแววตาสนุกของแคทอยู่เลยอะค่ะคืออันนั้นคือมันก็เริ่มแบบคือมันแบบก็รู้สึกดีขึ้นมานะแบบจากที่แบบแล้วก็แบบให้กำลังใจตัวเองมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเหมือนว่ามันเคยทำได้ค่ะแล้วพอวันนี้มันไม่เท่าเมื่อวันที่แค่ซ้อมกับครูก็ด้วยค่ะอุ้ยมันการแสดงมันขึ้นลงๆใช่มันไม่มีทางแบบอุ้ยดีได้แล้วก็ไปจำแบบอันที่ดีของเมื่อวานไม่ได้หนูต้องสดนะสถานการณ์นั้นต้องรีแลกซ์
พี่จะรู้สึกว่าเราควรจะออกจากหมวดปอบโยนได้แล้วอ่ะพี่รู้สึกนะถ้าแคทไม่แก้ปัญหาเนี้ยคือพี่อยากเลือกที่จะร่วมงานกับนักแสดงที่แบบว่ามาต่อไปเอาไงพี่ต้องแก้ไปอย่างเงี้ยก็สนุกกับมันไปดิปัญหานี่เวลาบ้าน AF มันโหดอยู่แล้วมันไม่กี่วันเงี้ยถ้าแคทคิดอย่างเงี้ยมันบั่นทอนทั้งแคทเองและคนสอนด้วยแล้วเอาจริงนะถ้ามีคนมาถามครูว่าออกไปแล้วเฮ้ยจะเอาน้องแคทมาเล่นละครเวทีนี่คอมเมนต์ไหมเลคคอมเมนต์ไหมครูเงาะถ้าหนูยังอยู่ทัศนคติแบบนี้ครูพูดตรงๆเลยนะครูจะบอกเขาว่าน้องยังเด็กยังไม่พร้อมที่จะทำงานโปรเฟชชั่นอลครูพูดอย่างนี้แน่นอนครูขอ2อาทิตย์ที่เหลือแค่เป็นคนใหม่แค่นั้นเองครูไม่ได้โหดนะแต่ครูเป็นทางอายถ้าครูเลคคอมเมนต์ใครครูต้องมั่นใจว่าคนคนนั้นต้องไปแล้วไม่เสียชื่อครูเอ้ยคนนี้เก่งรับรองเอาไปเลยแต่ถ้าคนนี้ยังไม่พร้อมครูก็จะบอกเด็กยังไม่พร้อมเด็กยังเด็กยังคิดอะไรแบบเด็กๆมึงทำไม่ดีปั๊บเดี๋ยวมันร้องไห้ใส่ดีไม่ดีมันโทษโทษนู่นโทษนี่เดี๋ยวดีไม่ดีมันโทษรองเท้าด้วยข้างนอกมันโหดกว่านี้เยอะแคทนี่ยังไม่ได้เสร็จเสี้ยวเลยของการทำงานจริงอ่ะใช่มันโชคดีแค่ไหนให้หนูได้แบบเหมือนลองฝึกลองทำงานที่แบบกับคนโปรๆอะไรคนขึ้นคอนเสิร์ตแล้วมีคนโหระดับครูๆคนอื่นอ่ะเก่งอ่ะมาคอมเมนต์ได้รับคำคอมเมนต์คนจากคนเหล่านี้ค่ะชั้นนำของวงการมันคือแบบสนามสุดยอดแล้วอะโกยมากรอบมาทั้งหมดทุกอย่างที่เขาพูดทั้งทัศนคติการสอนป้าแจ๋วใครครูรักอะไรทุกอย่างอะลูกเขาสอนหมดเลยอะสอนการใช้ชีวิตด้วยอะพอข้างนอกมันพวกครูหรือพี่ๆรุ่นเนฟก่อนๆก็เห็นกันแล้วว่ามันเป็นยังไงลาโหดกว่านี้เยอะข้างนอกโอเคไหมเนาะแบบเปลี่ยนเสียตั้งแต่วันนี้ชีวิตจะดีขึ้นแล้วก็เปลี่ยนคลายคิ้วก่อนเพราะถ้าเกิดสมมุติพฤหัสหน้านะถ้าครูมาแล้วครูยังเห็นว่าจังหวะที่คอมเมนต์แล้วแคทมีหน้าของการผิดหวังในตัวเองขนาดนี้ไม่ให้อภัยตัวเองขนาดนี้ครูจะพูดให้แคทฟังเลยนะโอเคแคทกำลังเศร้าครูจะหยุดเลยนะครูจะไม่คอมเมนต์อีกต่อไปเลยกับแคทเพราะไม่ช่วยเมื่อไหร่ที่คอมเมนต์ในสภาวะที่จิตใจมันหดหู่ค่ะเสียเวลาของคนพูดเสียเวลาของคนฟังเพราะไม่รับเลยไม่รับหนูไม่รับเลยขนาดวันนี้เราทั้ง3คนพูดว่าเปลี่ยนได้สิ่งที่แคทได้ก็คือค่ะแล้วก็ไปแล้วก็ไปเบิ้ลอะไรก็ไม่รู้ไม่เบิ้ลลูกไม่เบิ้ลโตในบ้านอายุ16ก็โตได้ลูกไม่ต้องอ้างอายุโอ้ยเด็กฝรั่งครูสอน8ขวบอุทิภาวะโตกว่าเด็ก18บ้านเราหยัดหลายคนโตได้โตตรงนี้เลยครูเนี่ยพูดจริงที่สุดแล้วอันไหนไม่ดีก็บอกไหนดีเวลาชมก็ชมจริงๆไม่อวยลูกไม่ต้องห่วงถ้าเกิดเราบอกว่าดีก็แปลว่าดีถ้าบอกว่าแก้ได้แปลว่าแก้ได้ถ้าปวดหัวครูคงเรียกมาแบบงั้นเดี๋ยววันนี้ครูอยู่คือถ้าเกิดวันนี้ไม่ได้นะครูไม่กลับหรอกนี่ครูเห็นคีคีแก้เดี๋ยวก็ทันนิดเดียวฉะนั้นน่ะนั่นแหละอ่อนโยนกับตัวเองหน่อยอย่าไปแบบทำไมฉันทำไม่ได้เลยแบบนี้มันไม่ได้แก้กับอีกอย่างนึงก็คือรับผิดชอบกับตัวเองอ่อนโยนกับตัวเองแต่ต้องรับผิดชอบกับตัวเองรับผิดชอบโดยการเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะนั่นวันนี้ถึงเวลานอนนอนคิดมากแก้อะไรได้ไหมไม่ได้นอนคิดไปทำไมฉันไม่ทำงั้นฉันไม่หลับเถอะแล้วก็ตื่นมาสดใสเริ่มซ้อมตั้งแต่เช้าทำตัวเองให้แฮปปี้วิ่งให้ออกซิเจนมันเลี้ยงสมองหน่อยให้อะดรีนาลีนให้เอนโดฟินมันหลั่งหน่อยไม่งั้นหนูหดหูเนี่ยถ้าคิดมากงี้ไปอีก2ปีหน้าเท่าครูแล้วนะ ระวังหน่อยมาสนุกคิดแค่ว่าจะแก้ยังไงจบแล้วก็ไม่ต้องเลือกถึงข้อแม้ใดๆต้องในชีวิตต้องห้ามคิดแล้วนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพลาดสิ่งแรกต้องหันมาดูตัวเราก่อนอย่าแม้กระทั่งจะไปชี้จุดอื่นดูหรือถือต่อให้ชี้จุดอื่นแล้วมันแก้ได้ไหมก็ไม่ได้คนที่แก้ได้คือตัวเราแค่นั้นเองเหมือนมันผิดหวังกับตัวเองมากเลยค่ะเหมือนที่มันแบบคุ้งง้อขำอ่ะแล้วแบบตัวนี้ตอนท่าลังเลแกคุณติวก็ขำคุณติวตบมืออย่างนี้
นี่นะเวลาเล่นไม่ใช่มาเช็คคนดูเนอะเล่นไปรีแลกไปยิ่งไม่เช็คดูไม่ขำไม่มาห่วงคนดูไม่ได้เราต้องทำในสิ่งที่เราต้องทำถ้าสมาธิหนูจูนออกคนดูดึงกลับมาหยุดที่ความต้องการของตัวละครให้เร็วที่สุดแล้วก็หยุดตรงนั้นให้ได้เลยโอเคแค่นี้นะโอเคได้ไหมทำได้แก้ได้ยิ้มออกมาก่อนยิ้มอะไรยิ้มปลอมแกนี่เองฝันร้ายแล้วไปไหมไปให้เวลาตัวเองร้องไห้ตั้งเวลาเลย5นาทีร้องไห้ร้องไปไม่ต้องกั้นเลยร้องไปร้องไปกั้นร้องก็ร้องไปร้องไปเลยแต่ว่าหมด5นาทีปุ๊บหลังจากนี้เราจะปรับไงเราจะดีขึ้นเวลาทำแย่ห่วยไม่ห่วยแต่แก้ได้ไม่ห่วยยอมรับว่าตัวเองผิดพลาดเลยบ้างแก้ได้เสมอแล้วก็นึกถึงข้อดีของตัวเองบ่อยๆฉันเสียงเพราะเว้ยฉันเสียงเพราะเว้ยฉันสวยเว้ยอะไรก็ว่าไป